ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูขนมไทยพื้นบ้านที่หาทานยากแต่ทำเองได้ง่ายๆมาให้ได้ลองทำกันค่ะกับเมนูขนมโคสตรอเบอรี่ลาวาเริ่มจากทำส่วนผสมของขนมโคสตรอเบอรี่ลาวากันก่อนนะคะผสมแป้งข้าวเหนียวกับนม UHT รสจืดใช้มือนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและไม่ติดมือชั่งแป้งน้ำหนัก20กรัมแผ่แป้งออกวางด้วยทิวลิปสตรอเบอรี่คอมพาวหั่นชิ้นเตรียมไว้หุ้มแป้งให้มิดแล้วต้มน้ำจนเดือดใช้ไฟปานกลางนำขนมโคลงต้มจนสุกช้อนขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นมาทำในส่วนผสมนมกันค่ะใส่น้ำตาลทรายและนม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่แป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำต้มจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้รับประทานคู่กับขนมโคค่ะตักขนมโคที่ต้มสุกลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยส่วนผสมนมและโรยด้วยทิวลิปสตรอเบอรี่คอมพาวขูดเป็นชิ้นเล็กตกแต่งให้สวยงามเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ